สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมวันนี้พบกับแสงทองอีกนะครับในเหรียญ5บาทนะครับเหรียญประเภท5บาทนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับวันนี้แสงทอง2ทางก็จะนำเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพ.ศ.นี้นะครับเอามารีวิวเพื่อตอบคำถามของพี่ๆน้องๆนะครับที่สอบถามมานะครับที่สอบถามมาว่าการสะสมเป็นยังไงบ้างนะครับของเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพ.ศ.นะครับส่วนราคานะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในคลิปนะครับติดตามกันในคลิปนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทอง2ทางนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแสงทอง2ทางนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆจากช่องแสงทองนั่นเองบางทีแสงทอง2ทางก็ต้องขอประทานอภัยพี่ๆน้องๆด้วยนะครับที่ทั้งตอบเฟซนะครับตอบเฟซโหเยอะมากเลยนะครับตอบเฟซเยอะมากนะครับแสงทอง2ทางก็ทำงานนะครับต้องทำงานด้วยนะครับแล้วก็ต้องเดินทางนะครับงานก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะอ่านนะครับไม่มีเวลาที่จะเข้าเพจเลยนะครับไม่มีเวลาที่จะออนเลยนะครับก็ต้องขอประทานอภัยพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเอาล่ะนะครับเราไปข้อมูลเหรียญนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทนิกเกิลปีพุทธศักราช2542นะครับด้านหลังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับส่วนลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบนะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทนะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองหยาบนะครับขอบนอกนะครับเป็นเฟืองหยาบนะครับส่วนใหญ่แล้วเหรียญ5บาทนั้นจะลักษณะคล้ายกันนะครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรนะครับลวดลายของเหรียญนะครับลวดลายของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คลุยบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับนี่ก็คือข้อมูลเหรียญด้านหน้านะครับพี่ๆน้องๆก็สังเกตนะครับก็ดูพวกข้อมูลต่างๆนะครับความถูกต้องความผิดปกติต่างๆที่จะเป็นตัวหนึ่งในการเลือกเก็บสะสมก็เอาลวดลายต่างๆที่เด่นชัดหรือตำหนิต่างๆที่เกิดจากแม่แบบแม่พิมพ์นะครับส่วนพี่ๆน้องๆที่จะต้องซื้อเหรียญเพื่อการสะสมก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าแสงทองเองก็โดนหลอกนะครับแสงทองเองก็โดนหลอกเหมือนกันนะครับหลอกขายนะครับพอเอามาแล้วก็กลายเป็นเหรียญที่ทำนะครับทำตำหนิขึ้นมาเองนั่นเองนะครับแสงทองก็โดนหลอกไป 3-4 ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้โทษใครนะครับไม่ได้โทษใครก็ต้องเตือนพี่ๆน้องๆนะครับระวังจะโดนหลอกเหมือนกับแสงทองนะครับส่วนการซื้อขายนะครับการซื้อขายก็ต้องดูข้อมูลกันให้ดีหน่อยนะครับส่วนที่จะสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับก็ต้องมีข้อมูลที่แน่นนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ต้องดูข้อมูลให้ละเอียดด้วยนะครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับเอาละครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญว่าพ.ศ. 2542ส่วนเบื้องล่างนะครับเบื้องล่างมีราคา5นะครับ5ไทยแล้วก็5อาหรับนะครับโดยขั้นด้วยตัวอักษรว่าบาทนะครับข้อความว่าบาทนั่นเองนะครับโดยขั้นกลางตัวเลขดังกล่าวนะครับส่วนวันที่ประกาศใช้นะครับวันที่ประกาศใช้วันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2531นั่นเองนะครับแล้วจำนวนที่ผลิตนะครับรุ่นนี้นะครับจำนวนที่ผลิต50ล้านนะครับ50ล้าน 760,000 เหรียญ นะครับถึงแม้ว่าจำนวนที่ผลิตนะครับจะเยอะนะครับแต่รุ่นเก่าๆจะเริ่มหมดแล้วนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดจะสะสมก็รีบๆหาสะสมไว้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะว่าในระบบหมุนเวียนของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีเยอะอยู่นะครับก็หาตามตลาดสดตามพ่อค้าแม่ขายนั่นเองนะครับก็ยังมีนะครับเอาละเราไปเหรียญที่2นะครับส่วนเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2
ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพระเศียรใหญ่นะครับพระเศียรใหญ่หรือเป็นเหรียญรุ่นใหม่นั่นเองนะครับรุ่นข้อมูลนะครับข้อมูลด้านหน้านะครับกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิงพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหรียญนะครับส่วนข้อมูลนะครับข้อความด้านขวาก็จะระบุว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะระบุว่าเป็นก็จะระบุว่ารัชกาลที่9นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเหรียญรุ่นใหม่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับบริเวณวงขอบด้านในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมแต่นะครับเหลี่ยมนี้ก็คงก็จะมีลักษณะที่บางกว่านะครับบางกว่าอันนี้นะครับมีลักษณะที่บางกว่านั่นเองนะครับส่วนวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับระบุว่าประเทศไทยและปีพ.ศ.ที่จัดทำเหรียญคือพ.ศ. 2553นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวเลขนะครับเลขไทยและอารบิกนะครับหรือเลข5นะครับกั้นด้วยข้อความว่าบาทนะครับตรงกลางระหว่างตัวเลขดังกล่าวนะครับส่วนข้อมูลนะครับข้อมูลการซื้อขายนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2553นะครับ2553นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับจัดอยู่ในอันดับเหรียญหายากนะครับเหรียญหายากในเหรียญหมุนเวียนปัจจุบันนะครับเหรียญหมุนเวียนปัจจุบันนะครับไม่ใช่เหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญปัจจุบันที่หมุนเวียนนะครับจัดอยู่ในหมวดหมู่เหรียญหายากนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2553นะครับส่วนพี่ๆน้องๆนะครับพี่ๆน้องๆที่สอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมเหรียญรุ่นนี้มันเหรียญใหม่ไม่ใช่เหรอมันหายากยังไงนะครับอันนี้นะครับก็ต้องดูด้วยว่านะครับข้อมูลนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนปัจจุบันนะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่นั่นเองนะครับเหรียญหมุนเวียนที่การผลิตนั้นมีน้อยนะครับก็เลยจัดอยู่ในหมวดหมู่หรือจัดอยู่ในอันดับนะครับอันดับต้นๆ นะครับของการผลิตที่น้อยนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2553นะครับซึ่งผลิตมาแค่2,930,000 เหรียญเองนะครับนี่ก็คือการผลิตนะครับหากพี่น้องท่านใดนะครับพี่น้องท่านใดเจอนะครับก็สามารถเก็บสะสมนะครับในวันข้างหน้านะครับซึ่งการผลิตนี้น้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากนะครับก็สามารถเก็บสะสมนะครับวันข้างหน้านะครับเชื่อได้เลยว่าราคาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับส่วนราคาการซื้อขายนะครับราคาการซื้อขายของเหรียญปีพุทธศักราช2553นะครับราคาการซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณนะครับประมาณไม่ใช่ราคาที่แน่นอนนะครับก็เป็นราคาที่ซื้อกันทั่วไปนะครับซื้อขายกันทั่วไปนะครับอันนี้คือราคาเหรียญ UNC นะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ราคาตั้งแต่190บาทนะครับถือว่าสูงมากนะครับสูงมากสำหรับหน้าเหรียญที่มีราคาเพียง5บาทนะครับราคา190บาทนี่ถือว่าสูงมากนะครับแล้วคิดดูว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะหายากแล้วนะครับอันนี้ก็ขอฝากพี่ๆน้องๆ นะครับส่วนปีพุทธศักราช2543นั้นราคายังอยู่ที่70บาทนะครับ70บาทแต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับอันนี้ก็ขอฝากพี่ๆน้องๆ นะครับหากคิดจะสะสมนะครับคิดจะสะสมไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อแต่หากท่านต้องการซื้อเหรียญที่ใหม่นะครับเหรียญที่ใหม่ก็ต้องดูข้อมูลก็ต้องฝากดูข้อมูลให้ดีด้วยนะครับฝากดูข้อมูลให้ดีด้วยเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ร้านค้าที่เชื่อถือได้นะครับในการซื้อเหรียญเพื่อมาสะสมนะครับพี่ๆน้องๆก็ท่านใดที่คิดที่จะซื้อเหรียญนะครับในราคาสูงๆเอามาเพื่อเกณฑ์กำไรนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าราคาเหรียญมันไม่เหมือนราคาสิ่งของทั่วไปนะครับที่จะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ราคาได้นะครับให้เป็นมาตรฐานได้นะครับนั่นก็คือขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับ
อาจจะมีบางคนอาจจะมีหลายคนนะครับที่ต้องการปีพุทธศักราชนี้หรือหลายๆคนก็อาจจะไม่ต้องการนะครับอันนี้ก็พี่ๆน้องๆต้องใช้ดุลพินิจในการคิดด้วยนะครับในการที่จะซื้อนะครับเอาเงินไปลงทุนตรงนี้นะครับก็แสงทองสองทางก็ขอฝากเตือนพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเอาละนะครับส่วนคลิปนี้นะครับแสงทองสองทางก็เอาข้อมูลมารีวิวให้พี่ๆน้องๆเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับที่สำคัญกระดิ่งนะครับกระดิ่งสั่นนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆจากช่องแสงทองนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ